2-3 ปีที่ผ่านมานี้นะครับเราก็อยู่ในสภาวะการที่ต้องใช้หน้ากากอนามัยนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับก็เรียกว่าเปลี่ยนทิ้งรายวันน่ะก็เลยทำให้ปัญหาขยะที่เกิดขึ้นจากหน้ากากอนามัยเนี่ยทวีความรุนแรงขึ้นนะครับในกทม.ก็คงไม่ต่างกันก็นับรายหัวได้เลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยอย่างน้อย1ชิ้นต่อวันนะครับทีนี้ผมไปศึกษามามันมาจาก PP Melblown มันมาจากพลาสติกครับเป็นพลาสติกแบบเป่าให้กลายเป็นผ้าไม่ถักไม่ทอซึ่งพอรู้ว่าเป็นพลาสติกนี้โอ้โหยิ่งจัดการยากมากๆนะครับก็เลยอยากจะรู้แนวทางครับจากผู้ว่าราชการในอนาคตว่าจะจัดการกับปัญหาขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติกตรงนี้แล้วก็ติดเชื้อด้วยเนี่ยด้วยวิธีการใดได้บ้างนะครับนโยบายของเราภารกิจ10ประการเนี่ยจะมีประชาชนเป็นส่วนมีส่วนร่วมสำหรับเรื่องขยะเนี่ยจะตกอยู่ในเรื่องชุมชนคือเราจะให้ชุมชนละ 300,000 บาทแล้วก็มีกฎหมายรองรับคือสำหรับชุมชนไหนที่มีปัญหาเรื่องขยะเขาเห็นว่าขยะสำคัญจะต้องแก้ไขยังไงเขาจะทราบดีที่สุดเพราะว่าประชาชนเนี่ยจะอยู่กับสิ่งนั้นคือไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมขยะ PM 2.5 หรือว่าฟุตบาททุกประการนะคะเราเหมือนกับเรื่องด้านการศึกษาเนี่ยเราก็จะใช้โรงเรียนนิติบุคคลให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับโรงเรียนให้งบประมาณเป็นรายหัวโรงเรียนจัดซื้อจัดจ้างแล้วบริหารงบประมาณเองหรือว่าสาธารณสุขเราก็ใช้ระบบ one stop service โดยการเอาโรคเป็นตัวตั้งแล้วเอาประชาชนเป็นตัวตั้งหรือว่าอย่างเมกะโปรเจกต์เนี่ยเราก็จะพักเมกะโปรเจกต์12เดือนเพื่อจะเอางบประมาณมาลงด้านการศึกษาสำหรับเรื่องปากท้องเนี่ยเราก็จะมีพักหนี้แล้วก็มีให้ทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำแล้วก็จัดสตรีทฟู้ดใต้ทางด่วนยาวเป็นสตรีทฟู้ดโลกค่ะเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยดังนั้นนโยบายของเราที่ใช้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความโปร่งใสแล้วก็ให้งบประมาณจริงเนี่ยเราเคยทำสำเร็จมาแล้วในยุคปฏิรูปการศึกษาหรือการแก้ปัญหาจราจรเราก็รถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยที่ใครว่าสร้างไม่ได้เพราะกรุงเทพมหานครดินอ่อนเราก็หาข้อมูลแล้วก็ทำจนระบบรถไฟฟ้าใต้ดินไทยเนี่ยเป็นระบบที่ถือได้ว่าระดับโลกอะค่ะมีทั้งที่จอดรถด้วยอะไรด้วยแล้วก็ราคาเนี่ยฟังเชื่อว่าถ้าฟังได้รับเลือกตั้งเนี่ยฟังสามารถประสานงานได้กับรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ย15บาทก็ทำได้เพราะว่าเราลงทุนไม่ได้ต้องการกำไรแต่ว่าเพื่อความสะดวกของประชาชน